สวัสดีค่ะวันนี้ได้แกงหน่อไม้สดใส่ไข่มดแดงมาค่ะเรามาทำเลยเก็บหน่อไม้จากสวนเลยนะคะสดๆทำการปอกเปลือกออกนี่เลยค่ะสดๆแบบนี้เลยแล้วก็ไปเก็บใบชะอมจากที่สวนของเราเช่นเดียวกันตั้งกระทะนะคะใบย่านางเสร็จแล้วก็ตำหอมกระเทียมพริกแห้งแล้วก็ใส่ข้าวเบื่อหน่อยนะคะใส่ปลาทูเติมเนื้อเข้าไปสักหน่อยค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่สดที่เราเอาไปต้มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นวันนี้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามด้วยทองค่ะเพิ่มเบต้าแคโรทีนหน่อยนะคะได้ฟักทองลงไปพร้อมกับบวบค่ะนี่แหละค่ะใส่บวบสดๆเลยนะคะต้มต่อไปจนผักของเราสุกเลยค่ะปรุงรสนะคะก็เติมด้วยน้ำปลาร้าค่ะพลาดไม่ได้เลยอันนี้นะคะส่วนผงปรุงรสตามชอบนะคะใส่มากใส่น้อยหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะวันนี้ขอเติมนิดนึงเพื่อความเข้มข้นตั้งหม้อต่อไปเลยนะคะเมื่อทุกอย่างสุกก็ใส่แมงลักค่ะเพิ่มความหอมใส่เยอะๆเลยนะคะจะได้หอมหอมเลยค่ะนี่สิคะกลิ่นแบบหอมมากสักครู่เลยนะคะทำให้ใบแมงลักเราสุกๆนิดนึงค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะใบชะอมจากสวนค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาใส่ได้เลยยังได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเก็บได้นิดหน่อยตามท้ายด้วยไข่มดแดงค่ะไข่ขาวๆเลยค่ะวันนี้ได้มาเสร็จเรียบร้อยแกงหน่อไม้สดใส่ผักชะอมอร่อยอย่าบอกใครเชียวเติมด้วยไข่มดแดงข้าวหมดหม้อเลยงานนี้อร่อยที่สุดเลยค่ะเมนูแบบบ้านๆแซ่บดูสิคะน้ำแกงของเราข้นมากวันนี้ใบย่านางเข้มข้นนะคะ